เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตการตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนซึ่งวันพรุ่งนี้16กันยายน2565เป็นวันแรกรอบแรกที่เปิดให้ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนนะคะเราจะมาแนะนำวิธีตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะอันดับแรกเราก็ต้องเข้ามาที่เว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ก็จะแจ้งรายละเอียดระยะเวลาการลงทะเบียน5กันยายนถึง19ตุลาคม65นะคะรายละเอียดก็จะมีช่องสีเขียวลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนได้ถึง19ตุลาคมนะคะและช่องสีเหลืองตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะคะก่อนอื่นเรามาดูตารางการประกาศผลการลงทะเบียนนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7รอบแล้วแต่ว่าเราลงทะเบียนช่วงไหนระหว่าง5กันยายนจนถึง19ตุลาคมนะคะมาดูรอบที่1ลงทะเบียน5กันยายนถึง8กันยายนประกาศผลทุกวันศุกร์นะคะรอบแรก16กันยายนคือวันพรุ่งนี้รอบที่2 9กันยายนถึง15กันยายนประกาศผล23กันยายนรอบที่3ลงทะเบียน16ถึง22กันยายนประกาศผล30กันยายนรอบที่4ลงทะเบียน23ถึง29กันยายนประกาศผล7ตุลาคมนะคะรอบที่5ลงทะเบียน30กันยายนถึง6ตุลาคมประกาศผล14ตุลาคมรอบที่6ลงทะเบียน7ถึง13ตุลาคมประกาศผล21ตุลาคมและรอบที่7ลงทะเบียน14ถึง19ตุลาคมประกาศผล28ตุลาคมนะคะและในส่วนที่หากใครลงตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็จะมีช่วงให้แก้ไขข้อมูลก็คือรอบที่8 20ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนประกาศผล11พฤศจิกายนนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีเช็คสถานะการลงทะเบียนนะคะง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนกดเข้าไปนะคะรอสักครู่ก็จะมาที่หน้านี้เราก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราลงไปจากนั้นใส่วันเกิดเดือนเกิดเดือนอะไรและปีนะคะเมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนแล้วบัตรยังไม่หมดอายุนะคะกรณีไม่ทราบวันเดือนปีเกิดระบุไม่ทราบวันเกิดไม่ทราบเดือนเกิดจากนั้นคลิกตรวจสอบข้อมูลระบบก็จะแจ้งให้เราทราบนะคะวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบข้อมูลในวันพรุ่งนี้นะคะ